พามาดูเรื่องชวนผวาค่ะเพราะชาวบ้านเขาผวากันทั้งซอยเลยนะคะที่ชลบุรีคุณผู้ชมจู่ๆมีโลงศพปริศนาที่ถูกใช้แล้วมาทิ้งเอาไว้กลางป่าริมทางค่ะแล้วรอบนี้ชวนขนลุกตรงไหนรู้ไหมคะโลงศพนี้มีทั้งคราบเลือดแล้วก็น้ำหนองค่ะสยองจริงๆอ่ะแล้วภาพบรรยากาศคุณคิดดูว่า 2-3 วันแล้วโลงแท้เลยใช่ไหมโลงศพอ่ะใช้แล้วถูกไหมใช้แล้วศพไหมไม่มีนะคุณเขาไม่ได้เผาไปพร้อมกันหรอนี่นะสิเป็นการตั้งคำถามว่าใครเนาะเอาโลงศพทิ้งที่ใช้แล้วมาทิ้งริมทางแบบนี้เลยรีบยกหูหาเจ้าหน้าที่เลยค่ะที่ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาพอได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่มาถึงพร้อมกับเทศกิจเมืองพัทยาเขตจอมเทียนนี่แหละค่ะพอเจ้าหน้าที่พอชาวบ้านเขาชี้จุดมันอยู่ตรงป่าริมทางแล้วเป็นป่ารกชัดด้วยนะคะไฟสลัวเวลาเด็กๆ เขาปั่นจักรยานผ่านเนี่ยนะคะมันก็ชวนขนหัวลุกนะเพราะเจอโลงศพแบบนี้พอเจ้าหน้าที่มาถึงค่ะตรงจุดนี้ก็คือซอยเทพประสิทธิ์ซอย7หลังได้รับแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเข้ามาในซอยประมาณ300เมตรสภาพของโลงศพคือสีขาวไซส์ใหญ่วางอยู่ในป่าโลงศพมีเพียงผ้าขาวเป็นผ้าดิบนะคะผ้าห่อศพผ้าห่อศพคราบเลือดคราบน้ำหนองยังติดอยู่เลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการทุบทำลายแล้วแยกชิ้นส่วนเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่มาเก็บหลักฐานนะคะและตอนนี้เองทางด้านของชาวบ้านในพื้นที่อย่างคนที่ขายของร้านชำคุณสุภาวดีอายุ17ปีบอกว่าช่วงบ่ายเด็กๆ เขาปั่นจักรยานมาเล่นแถวเนี้ยค่ะริมทางในซอยหันไปเห็นโลงศพใครก็ไม่รู้เด็กๆไม่กล้าเข้าไปดูแต่มาบอกจริงแต่ว่ามาบอกญาติๆแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่บอกว่าเนี่ยไปดูหน่อยโลงศพใครไม่รู้ฝาโลงเปิดอาซ่าเลยแม่เขาค่ะซื้อกับข้าวช่วงเย็นเลยแวะไปดูแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โอ้โหพอมาถึงมันใช้แล้วนี่หว่าแล้วเขาบอกว่าเห็นแบบเนี้ยมาประมาณ 2-3 วันแล้วค่ะคือเด็กออกมาคือเด็กเขาอ่ะคือปกติอ่ะคือเขาจะมาปั่นจักรยานเล่นตรงนี้อยู่แล้วไอ้ที่นี้อ่ะคือเขาสังเกตว่ามันมีโรงอยู่ตรงนี้เด็กเขาก็คิดแล้วว่ามันคือโรงครูเขาเดินเข้ามาดูแล้วตอนแรกที่เราเห็นเราตกใจไหมอยู่ตกใจอยู่นะได้เปิดดูไหมไม่ก็เรียกพี่หนูมาพี่ชายก็เรียกพี่เขาก็แบบพลิกฝาแต่ไม่โลงอ่ะเพราะว่าโลงมันอยู่ตรงนี้ฝาอยู่ตรงนี้อ๋อก็คือฝาโลงกับโลงไม่อยู่ที่เดียวกันคือโลงอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะตอนที่เห็นบอกว่าโลงอยู่จุดหนึ่งเปิดอาซาฟ้าโลงอยู่อีกจุดหนึ่งแต่ใกล้กันนั่นแหละค่ะถามว่ามีเลขฝาโลงหรือเปล่าชาวบ้านในซอยก็บอกเรื่องชวนขนลุกแล้วแต่อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันสักนิดนึงมีเลขฝาโลงไหมปรากฏว่ากู้ภัยไม่ทันสังเกตแต่เรายกหูหาผู้สื่อข่าวของเราพี่อัมพรที่ชลบุรีพี่ได้ส่องเลขฝาโลงหรือเปล่ามีไหมพี่มีอ๋อเหรอมีค่ะมีเลขฝาโลงด้วยจดเอาไว้เรียบร้อยเสร็จสับ635โอ้โหทีมข่าวอรุณอมรินทร์เขาก็เลยบอกว่าเพื่อแฟนคลับของอรุณอมรินทร์จัดให้ซะหน่อยขอบคุณพี่อัมพรด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยแล้วทำไมต้องทุบทำลายทิ้งไม่เอาไปทั้งโรงอ่ะนั่นน่ะสิคือไปทั้งโรงมันจะดูหลอนๆหน่อยเขาเป็นเศษไม้จะสบายใจมากกว่าแยกชิ้นส่วนมาซะก่อนนะแล้วเอาไปรีไซเคิลไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้ของแบบนี้ไม่ใช้ซ้ำกันหลอนจริงๆนะฮะ